และนี่เป็นวิวด้านหลังที่พักเรานะครับสู่คลิปการเที่ยวภาคใต้ในวันที่4แล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพมาดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะพาไปเที่ยวไหนกันบ้างนะกลางน้ำนะครับนี่มีเขาอีกลูกนึงตรงนู้นด้วยสวยดีนะครับสวยดีที่อีกวันนึงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวตะเร็ดนะครับมันจะเป็นท่าเรือที่เขาบอกว่าพาไปชมปลาโลมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เราจะเดินไปดูสะพานนะครับที่เขาไปถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงนะครับโอเคตรงนี้จะเป็นทางไปสักการะหลวงปู่แดงนะครับกล้องสั่นนิดนึงนะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างสวยมากเลยครับใช่ตรงนี้จะเป็นน้ำทะเลสูงถึงประมาณตรงนี้เลยครับพอเดินมาสักพักหนึ่งก็จะเป็นทางเข้าชมสักการะหลวงปู่แดงนะคงไม่ได้ใส่รองเท้าเข้าไปหรอทำไมดูน่ากลัวจังไม่ใส่รองเท้าเข้าไปหรอกเปิดไฟไม่ได้แล้วมืดมากเลยอ่ะมืดจังเลยห้ามทาแป้งในถ้ำเด็ดขาดคือมองเลยไม่เห็นเลยครับเปิดแฟลชไม่ได้ด้วยก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีทางไปถมสะพานนะครับแต่ว่าน้ำขึ้นมันก็จะเดินยากนิดนึงสะพานไม้อ่าวตะเร็ดตั้งอยู่ที่อ่าวตะเร็ดเป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นออกไปที่ทะเลเพื่อเป็นท่าเรือสำหรับขึ้นลงของชาวประมงรวมถึงรับนักท่องเที่ยวไปชมปลาโลมาสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวกลายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมมาถ่ายรูปกับสะพานอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็ไปชมปลาโลมาสีชมพูอะไรประมาณนั้นนะคือบริเวณตรงนี้นะครับมันจะแบบมีบริการล่องเรือชมปลาโลมาด้วยนะครับแต่ว่าคงไม่ได้ไปเพราะว่าเรือมันไม่มีหลังคาล้อเนาะนั่นน่ะแล้วก็ที่ชอบก็คือล่องตรงกลางสวยมากล่องตรงกลางสวยมากครับต้องเป็นเลนไหนอัลต้าวายเหรอก็ดีนะเดี๋ยวนะมันต้องมีอย่างนี้ให้อัลต้าวายอยู่ไหนนะนี่อันนี้คือด้านหลังนะครับที่เราเดินมานะกว้างมากนะครับมีภูเขาอยู่ด้านนี้ด้วยภูเขาลูกใหญ่ๆที่เราไปไหว้หลวงปู่เมื่อกี้มาป่ะกลับดีกว่าตอนนั้นจะเป็นสุดทางนะครับที่เราไปถ่ายรูปกับล่องตรงกลางประมาณนั้นนะสถานที่นะครับก็คือเจดีย์ปะการังนะอันนี้เรามานี่เจดีย์ปะการังก็จะมีวิวที่เป็นแบบเป็นทะเลเงี้ยครับทะเลสวยๆนะและเดี๋ยวนี่เขาสวยมากแล้วก็บริเวณก็จะมีแบบนี้ให้ทำบุญถวายนะครับแล้วก็ด้านในสุดตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวเจดีย์ปะการังนะเจดีย์ปะการังโบราณสถานเก่าแก่ของเมืองขนอมเชื่อกันว่ามีอายุมากกว่า 1,000 ปีประดิษฐานอยู่บนยอดเขาธาตุในวัดจันทาธารามเจดีย์เป็นรูปโอดคว่ำนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-6 เมตรสร้างขึ้นโดยนำหินปะการังมาจัดสร้างเป็นเจดีย์ทั้งองค์รอบๆเจดีย์นั้นจะมีพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินทรายแดงนะครับแสดงให้เห็นถึงความเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญทางพุทธศาสนาในสมัยหนึ่งเลยนะครับในเมื่อครั้งก่อนนะสถานที่ต่อมาเป็นGrand Canyon นะครับอันนี้ก็จะมีค่าบริการ10บาทแล้วก็จะมีค่าให้อาหารปลาด้วยถ้าเราอยากด้านหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับจะเป็นเหมือนแบบเป็นน้ำนี่เห็น Grand Canyon ขนอมนะครับ
ก็เหมือนเป็นน้ำมีภูเขาแล้วก็สูงแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยเนาะให้อาหารปลานะครับตรงนี้สวยดีนะแกรนด์แคนยอนขนอมตั้งอยู่ในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ไกลจากสวนปลาต่อตาสันโดยตั้งอยู่ริมถนนสังเกตได้ง่ายพื้นที่โดยรอบนั้นมีลักษณะเป็นลานหินและดินขาวนะครับที่เป็นแท่งแล้วก็จะมีแหล่งน้ำอยู่รอบๆซึ่งจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ให้ความน่าสนใจและก็นักท่องเที่ยวมักมาแวะชมกันปลาตัวใหญ่ด้วยตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขาถ่ายรูปกันนะครับระหว่างสีชนไปขนอมติดทะเลนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นถนนทางขึ้นลงเห็นต้นไม้เยอะๆนะครับสวยมากเลยแต่ตรงนี้รถเยอะมากนะครับแวะคาเฟ่นะครับโคโค่เบสรีสอร์ทคาเฟ่สปริงนะแต่เราขึ้นไปดูกันว่าเป็นไงนะสวยมากทางขึ้นนะครับสวยมากเลยอันนี้พอขึ้นมาชั้นบนก็จะเห็นวิวแบบอย่างนี้เลยนะครับวิวสวยมากเดินทางมาที่วัดเจดีย์นะไอ้ไข่นะดูกันนะไอ้ไข่อยู่ไหนนะคนเต็มไปหมดเลยทุกคนคือคนเยอะมากๆเลยนะวัดเนี้ยสำหรับวัดเจดีย์นั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากวัดทั่วไปนะครับในประเทศไทยแต่สิ่งที่มีเพิ่มเข้ามาที่หลายๆคนเนี่ยนับถือและคนละแวกนั้นนับถือก็คือไอ้ไข่นั่นเองมีการเล่าสืบกันมาหลายชั่วอายุคนนะครับว่าสถานที่ตั้งวัดเจดีย์ปัจจุบันนั้นเนี่ยเมื่อก่อนได้มีหลวงปู่ทวดนะครับซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังในภาคใต้เลยทีเดียวได้ปรากฏนะครับเดินทุดงอยู่บริเวณนั้นส่วนไอ้ไข่นั้นเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณเด็กนะครับที่อายุประมาณ 9-10 ขวบเป็นลูกศิษย์นะครับซึ่งติดตามหลวงปู่ทวดเมื่อหลวงปู่ทั่วเนี่ยมาถึงสถานที่ดังกล่าวนะครับก็กลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติและศาสนสถานที่สำคัญเป็นจำนวนมากซึ่งได้เห็นว่าไอ้ไข่เนี่ยเป็นที่สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติดังกล่าวอยู่นะครับวิญญาณดวงนั้นเนี่ยก็มีการเฝ้าดูแลปกปักรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินอยู่ในที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่หลายคนนะครับให้ความเคารพนับถือนะมาปิดท้ายทริปด้วยถ้ำเขาโพรงนะคือเขาแบบเขามากๆเลยนะอันนี้เป็นวัดนะครับเป็นวัดแบบต้องคนพื้นที่ถึงจะแบบน่าจะมาถูกเนาะวัดถ้ำเขาโพรงตะวันออกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลทุ่งปรังอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนาและธรรมชาติอีกหนึ่งแห่งของนครศรีธรรมราชจุดเด่นของที่แห่งนี้คือมีความสูงจากพื้นดินหรือระดับน้ำทะเลที่ค่อนข้างมากและยังมีถ้ำด้วยภายในถ้ำจะมีพระพุทธรูปโบราณจำนวน28องค์ซึ่งทำจากปูนปั้นและหินทรายขนาดต่างๆเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความสวยงามครับก็จะมีทางขึ้นมาดูบริเวณด้านบนอีกหน่อยหนึ่งนะครับอีกไหม
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปบันทึกความทรงจำในการไปเที่ยวภาคใต้ในคลิปนี้ก็คือการไปเที่ยววันที่4แล้วนะครับส่วนตัวคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีหลายส่วนที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็มีความสวยงามอยู่เยอะเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยที่ครั้งนี้ได้มาเที่ยวที่ภาคใต้นะครับสวยๆหลายที่เลยทีเดียวนะครับส่วนโอกาสหน้าจะไปไหนอีกก็เดี๋ยวเผื่อเรามาอัพและให้ได้รับชมกันนะครับคิมมี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ